วัสดีครับผมคาร์ปอมแมนครับวันนี้นะครับเราก็มารีวิวปืนก่อนส่งนะครับตัวนี้เป็นปืนไฮคาป้าซีลสามคัสตอมปายคาร์ปอมแมนนะตัวนี้ลูกค้าวางคอนเซปต์ไปนะครับว่าอยากจะได้เป็นสีเงินตัดสีเทาข้อนอกเป็นของคาร์ปอมแมนนะครับรุ่นซีลสามสไปรัลอะไรภายใน 80% เป็นของคาร์ปอมแมนนะครับตัวนี้มีความพิเศษที่นกสับเป็นของไนบอลนะฮะหน้าส่วนหลังเป็นไฟเบอร์ไกแต่งนะครับกิฟต์สติปปิ้งไลท์ซิเนเจอร์ของคาร์ปอมแมนและที่สำคัญฟิตติ้งบายคาร์ปอมแมนเรามาชมคลิปทดสอบการยิงกันดูครับผมจะใช้ระยะในการทดสอบการยิงอยู่ประมาณ 20-30 เมตรนะครับก็คือประมาณสุดสนามนะฮะระบบการยิงที่ผมใช้ทดสอบนะครับก็คือจะเป็นระบบชุดถัง HPA เนื่องจากลูกค้าได้สั่งทั้งปืนและชุดถังครบชุดนะฮะจะเอาไปเล่นแนวสปีดนะครับเราก็ทำการทดสอบนะฮะโดยจะใช้ลูกขนาด 0.20 นะครับในการเทสนะฮะความแรงไม่เกิน350 FPS นะครับผมก็จะยิงไปเรื่อยๆเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของความแหลมเรื่องของปืนนะครับว่าไม่มีการติดขัดใดๆสังเกตได้เลยนะครับว่าลูกจะวิ่งตรงสวยเข้าเป้าทุกนัดนะครับบอกเลยว่าเอาไปยิงมันๆแม่นๆเลยนะครับใครสนใจนะครับให้เราขึ้นปืนคัสตอมนะครับติดต่อได้เลยครับเพจคาร์ปอมแมน